ก็คือในกลุ่มพวกเพื่อนๆเขาจัดทริปกันแล้วก็เลยได้ไปเที่ยวกันแล้วมีโอกาสได้เจอกันเขาจีบเราเหรอคะเลยจีบไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ต้องฝากพวกพี่ๆไปถามเขาหน่อยแล้วกันนะคะฝ่ายชายเขาน่ารักดีคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาข่าวมันจะเป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้ไหมไม่นะคะเพราะว่ามันคืออดีตแล้วมันหนูไม่โฟกัสตรงนั้นแต่เขาก็ยังไม่เคยเจ้าชู้ให้หนูเห็นเลยแล้วหนูกลัวไหมกับผู้ชายเจ้าชู้ไม่ค่ะไม่กลัวเราเอาอยู่เหรอคะหรือยังไงก็หนูไม่ค่อยกลัวอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันในฐานะเพื่อนไปรู้จักสนิทสนมกันมาได้ยังไงครับไปเจอกันได้ยังก็คือในกลุ่มพวกเพื่อนๆเขาจัดทริปกันแล้วก็เลยได้ไปเที่ยวกันแล้วมีโอกาสได้เจอกันเขาจีบเราเหรอคะเลยจีบไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีเซนที่ผู้หญิงที่จะไม่มีเซนผู้หญิงแบบปกติแบบผู้หญิงโดนจีบก็จะรู้นะเธอหนูว่าอันนี้ต้องฝากพวกพี่ๆไปถามเขาหน่อยแล้วกันนะคะแล้วนี้โบได้บอกไหมครับว่าจะเจอพี่ๆจะได้มาเปิดใจเพราะต้องโดนถามแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในครั้งนี้ยังไม่ได้บอกเลยค่ะเพราะว่าไม่ยังไม่ได้คุยกันค่ะเราไปเขาเรียกว่าเขาเริ่มอยากจะสาวพูดคุยกับเขาแล้วไปทำความรู้จักเขาเราโดนใจเขาตรงไหนสำหรับตัวฝ่ายชายฝ่ายชายเขาน่ารักดีคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาจีบน้องโมแล้วน้องโมไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นคนขี้เล่นไปสั่งตัวพี่ออกเองใช่ได้ยินข่าวมาบ้างอยู่แต่ก็ขอศึกษาเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรทำให้ยังไม่แน่ใจที่จะแบบตกลงว่าเขาจีบมันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็เลยแบบอยากดูไปก่อนอันนี้รู้จักกับเขามานานขนาดไหนครับโมก็หลายเดือนแล้วค่ะตอนนี้ยังกังวลอะไรไหมครับคุยกับเขาก็ไม่ค่ะก่อนหน้านี้เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวเขามาไหมครับหรือว่าที่เราไม่กล้าที่จะพูดหรือเปิดตัวอะไรเงี้ยเป็นเพราะเรื่องข่าวของตัวเขาเกี่ยวกันเหมือนเพื่อนส่งมาให้ดูบ้างแต่ก็ยังไม่ค่อยอยากไปดูข่าวเขาเท่าไหร่ก็อยากคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนเวลาข่าวมันจะเป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้ไหมไม่นะคะเพราะว่ามันคืออดีตแล้วมันหนูไม่โฟกัสตรงนั้นเวลาเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาเป็นโมเมนต์ไหนคะทั้งรักไหมคะหรือยังไงก็น่ารักดีเซอร์วิสเราดีไหมคะก็ดีค่ะแบบเทคแคร์ดูแลดีเราชอบผู้ชายเจ้าชู้ไหมคะไม่เพราะเขาไม่ข่าวว่าเขาเจ้าชู้ไงแต่เขาก็ยังไม่เคยเจ้าชู้ให้หนูเห็นเลยแล้วหนูกลัวไหมกับผู้ชายเจ้าชู้ไม่ค่ะไม่กลัวเราเอาอยู่เหรอคะหรือยังไงก็หนูไม่ค่อยกลัวอะไรแบบอย่างเงี้ยเรามีวิธีปรับผู้ชายเจ้าชู้ยังไงคะสำหรับตัวเราตอบไม่ถูกเหมือนกันแต่มีวิธีแต่มีวิธีในมีวิธีใช่มีวิธีในแบบของเราก็บ่อยนะคะช่วงนี้เจอกันบ่อยหรือช่วงนี้หนูได้ขออะไรเขาไหมแบบว่าให้เขาทำตัวแบบอะไรมีคุยกันไหมถ้าเกิดเราจะลองศึกษาดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคือตอนนี้ที่เจอกันบ่อยคือส่วนมากคือกลุ่มเพื่อนจะไปกันแบบนี้แต่เพื่อนๆมากกว่าให้เพื่อนช่วยสแกนหรือผลิตยังไงโอ้โหทุกคนก็เชียร์หมดแล้วแต่ว่าหนูขอดูก่อนแล้วกันถ้าเพื่อนเชียร์อย่างนี้แล้วครอบครัวเราเป็นไงบ้างครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าแล้วแต่หนูแล้วคิดว่าถึงวันหนึ่งถ้าสมมติเราเป็นแฟนเขาจริงเราเอาเขาอยู่ไหมก็น่าจะนะคะคืออันนั้นมันเป็นในอนาคตเนี่ยคือตอนนี้ก็โฟกัสที่คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนเป็นแบบเพื่อนเขาตรงสเปคหนูป่ะถามว่าสเปคไหมคือเขาเป็นคนน่ารักมากกว่าเราชอบผู้ชายน่ารักอะไรอย่างงี้ป่ะผู้ชายน่ารักคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยที่เรายังไม่กล้าแบบว่าเปิดตัวหรือว่าพูดได้เต็มปากเนี่ยเพราะเรากลัวหัวหรือเปล่าครับก็มีส่วนค่ะเพราะหนูอยากอยู่แบบเฉยๆค่ะแล้วตัวพี่ออฟเองอยากเปิดตัวไหมครับได้คุยกันไม่แน่ใจค่ะอันนี้รบกวนพวกพี่ไปถามเขาได้ไหมเราเตรียมตัวในการรับตัวยังไงบ้างครับก็ยังไม่ทราบอยู่แต่ก็แอบกลัวอยู่แอบกลัวค่ะเพราะว่าคือหนูแบบคือยังไม่อยากไปโฟกัสอะไรแบบอย่างนั้นนะไม่อยากให้ใครมามองเราแบบว่าเอ้ยเขาเพิ่งมีข่าวไปแล้วเราเป็นคนเข้ามาแบบตอนนี้ก็เ
็เลยแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนกลัวไหมวันนี้ถ้าสมมติเราให้สัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นออกข่าวไปแล้วเขาจะมาเปิดวงเปิดวาร์ปเราทุกนี่นั่นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเอออันนี้เราเคยคบอาเคยถามเราเคยคุยกันในวงการก่อนหน้านี้ปะก็เคยมีบ้างค่ะอดีตแต่ว่ากับคนนี้ก็คือคาดหวังขนาดยังค่ะคาดหวังเป็นเพื่อนไปก่อนต้องใช้เวลาในการใช่คงอีกนานขนาดไหนที่เราตั้งไว้สักปีนึงก็ได้ค่ะปีคุยไปก่อนอันนี้กี่เดือนแล้วครับหมายถึงว่าที่เราคุยเราบอกว่าหลายเดือนกี่เดือนประมาณ6-7 เดือนไหม4 เดือน4 เดือนค่ะแต่พี่ออฟรอได้ใช่ไหมฝากถามด้วยนะคะเขาต้องผ่านด่านอะไรเราเป็นพิเศษไหมไม่มีนะคะทำให้เราเชื่อใจนี่หรอนี่รู้จักเพื่อนแล้วรู้จักครอบครัวนะคะเขาพาไปที่ไชน่าอย่างไรชัยนาทยังแต่มีพาเจอคุณแม่บ้างเขาคุณแม่เขาเลยค่ะแล้วตัวโบครอบครัวโบล่ะครับเป็นยังไงก็เจอค่ะแม่เขาเป็นยังไงบ้างแม่น่ารักคุณแม่จอยน่ารักค่ะเขาต้อนรับเลยนะครับลูกสาวคนใหม่ดีค่ะตอนนี้เขามีแซวไหมครับว่าพี่ลูกสะใภ้อะไรโอ้ยังค่ะยังพอเจอคุณแม่ก็ออกเพื่อนเพื่อนออฟนะคะอะไรมีแบบว่ามีโอกาสไหมแบบว่ามีคุยเล่นๆไหมว่าอยากกลับไปเจอครอบครัวที่ออฟที่ต่างจังหวัดเชียงรายยังค่ะขอกรุงเทพก่อนดีกว่าถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ